มานอนเริ่มไม่น่ารักแล้วนอนไม่น่ารักค่ะนอนแต่นาทีนานเกินนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเขามาต้องช็อตสักรอบหนึ่งผมจัดเองไม่หวัดดีคนนี้บอกแปดนาทีอะไรนัดทรงผมมานานอะไรว่าแปดนาทีแปดนาทีอ้าวสิบแปดอะไรสิบแปดไม่ได้พูดว่าแปดเลยสวัสดีครับทีนี้ต้องรับสู่ซันไซมี Channel นะครับผมบึ้มครับบีครับก็วันนี้นะครับกินกับวันนี้นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับกินกับปึ้มก็เฮ้ยน้องเป็นใครอ่ะวันนี้นะครับกินกับปึ้มก็มากินยำกันนะครับผมที่ร้านโคตรยำอะไรนะก็ยำเพื่อขวางครับผมกินน้ำก่อนแพ้โอ้ยสบายมากก็ไม่เดือดร้อนน้ำแพ้ก็ได้แล้วเคยมากินหรือเปล่าอ่ะมากินบ่อยชอบกินมากเคยกินครั้งหนึ่งเคยกินหมดแล้วผมเห็นก็กินกับแพ้บ่อยๆเอาชาแพ้ไปกินของกินร้านนะร้านนี้อ๋อสงสัยพี่ด้วยจีผิดมั้ยถ้าผิดคนอ่ะเคยมากินจริงๆไม่เคยสาบานยำร้านไหนก็เหมือนกันหมดไม่เหมือนจริงๆที่โคตรยำร้านน้ำยำไม่เหมือนใครจริงๆครับอะไรดีกินก็บอกว่าดีเชื่อกินเหมือน Samsung Galaxy S10 ที่กินบอกว่าดีปากกาไม่รู้งงไปนั่งเฉยๆก็ได้ป่ะไม่ต้องอยู่ละไปนั่งรอกินอย่างเดียวอธิบายได้มั้ยว่าสูตรยำสูตรยำเขาจะแบบว่าเป็นสูตรยำแบบน้ำยำปกติสูตรยำคือใส่ผงชูรสเยอะขึ้นหน่อยของร้านบอกว่ามีความต้มตำหน่อยๆนัวกว่าเข้มข้นกว่าสูตรหลวงพ่อบางก็เหมือนต้มตำหลวงพ่อบางจะเป็นน้ำอารมณ์ประมาณนั้นร้านไม่ร้านร้านเหนื่อยมากมีแต่คุยกับแซวเนี่ยนั่งเหนื่อยมากนั่งเหนื่อยที่นั่งไม่ก็ได้ถ้าเราอยากนั่งต้องสงสารคนถ่ายจ้ะยืนต้องสงสารพี่ก็ยืนนั่งไม่ร่างกายทำไมไม่กินกุ้งไม่กินปูถึงได้ว่าตัวแก่ให้น้องแก่ให้แก่เป็นๆกุ้งก็แก่มาให้แล้วนะคือมันอยากกินว่าแต่ว่ามันขี้เกียจแก่ 2 hours later เมนูที่เราสั่งกันนะผมมียำกุ้ง2โคตรยำหมูยอไข่แดงเค็มยำปลาหมึกยำปลาดุกฟูยำแซลมอนคือสูตรนัวเป็นสูตรที่กินแล้วมันนัวมันกินแล้วผมปูฟินน่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตอนกินเลยจริงๆเรียกว่าเจ้าของร้านแอนกินไว้ใจกินให้2คนนี้เมากันไปก่อนเราไปเจอพี่เพิ่มแล้วหรือเปล่าเจอตั้งหลายครั้งทำคอนเทนต์เต้นสักอันนะระหว่างชาร์ปกับมือใครเต้นเก่งกว่าใช่ชาร์ปเก่งกว่าระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้เอาเมนูของเขาบอกว่ามีเมนูใหม่ด้วยเป็นเมนูกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่นี่วันตุ๊ดจีนปะวะจริงปะเนี่ยตุ้งแช่น้ำปลาด้วยมึงมาแท็กทีมกันแบบกินให้หมดเลยไม่มีใครกินน้ำ3คนถ้าใครกินน้ำต้องจ่ายจริงหรอวะเงินในบัญชีนี้มีทั้งหมดประมาณ500ถ้าเวลาร้อยกว่าหมื่นนึงมี1,000ยำที่เดียวแล้วปกติกินได้ไหมไม่ได้ปกติกินไม่ได้ส้มตำต้องสั่งเผ็ดน้อยไหมหรือว่าไม่ได้ส้มตำเลยก็คือไม่เคยสั่งเผ็ดน้อยแต่ว่ากินได้ปกติกินได้ปกติแต่ว่ากินไม่ได้คือยำมันเผ็ดเว้ยผมไม่เคยเจอยำเผ็ดเลยกินเผ็ดได้แต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือเมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดแต่พอเริ่มได้กินเผ็ดแบบเมนูที่มันอร่อยแล้วก็แบบค่อยติดใจในความเผ็ดแล้วก็ทุกวันนี้ก็เลยกินเผ็ดเก่งขึ้นไม่ค่อยมีน้ำกินมันหาโอกาสยากยังไงอยากก็คือแบบเราไปข้างนอกเนี้ยเราจะมีน้ำในมือโอกาสที่จะมีน้ำในมือมันน้อยแต่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตกินไม่ได้ไม่ค่อยมีหรอกแต่ก็หิวน้ำอ่ะมันจะยากก็ต้องกินน้ำพร้อมข้าวไงอ่ะรู้แล้วว่าใครจะแพ้เขาบอกว่าเขามั่นใจชาเลนจ์นี้คนที่มันมั่นใจมากอ่ะระวังเนี่ยกินน้ำไม่เยอะแต่ระวังกินหรอเป็นคนที่ไม่ค่อยกินตื่นเช้ามากินแก้วนึงก่อนนอนกินแก้วนึงที่เหลือก็เพราะว่างวันก็ถ้าไม่ได้เป็นเนื้อข้าวก็ไม่ได้ซื้อมากินทีมเกมกินน้ำเยอะสรุปเยอะหรือไม่เยอะผมว่าเริ่มเยอะแล้ววันนี้ผมกับน้องมันกินแต่ผมมาเพื่อกินยำเลยนะตอนแรกกินในผมหนึ่งใช่ไหมกินก็ดันขึ้นไปเขาจะได้ไม่เหมือนแชมป์อันนี้ไม่เหมือนกันหรือวะไม่เหมือนที่หลอกกว่าอยากดูคนตกนี่ไม่ได้เซตนะผมชอบกินน้ำเป็นแบบนี้เลยกันมาเนี่ยเกมก็สีขาวสามจีนเ
ดูเงินที่ขาวอันนี้ขาวไม่ขาวเป็นไรนะเป็นไรดูอ๋อว่าหนาววันนี้กินยำไม่นั่งนอนมาแต่ถ้านั่งมองอ่ะนอนมาเจอกันอันนี้เครียดเลยนะต้องไปนอนเลยวะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ยำอะไรนะยำกุ้งสองโคตรปะอันนึงเดี๋ยวไม่อันนี้ยำอะไรเนี่ยใช่ยำกุ้งสองโคตรปะกุ้งไม่เครียดปะกุ้งตอนนี้นะตอกกุ้งกุ้งแม่มาเกือบทุกอย่างมาแล้วกุ้งแช่ปลาเขาไม่ได้แช่จานหรอใส่จานหรอเขาใส่ลำไยมาให้หรอไม่ใช่แค่เทียมโบให้กินน้ำครั้งสุดท้ายชาแข่งกินพริกกับยี่ปะแบบพริกอย่างเดียวเลยทำเพื่ออะไรกันเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ไงได้ปะเต็มตัวเลยตัวเลยเมื่อกี้นี่มันเอื้อมมือแกะแก้วเราด้วยนะแล้วก็อุ้ยกลับมาเฮ้ยไม่อยู่ถ้าเอาข้าวผัดไม่กินเราอยากกินใช่ไหมไม่ชำแช่ชำเลี้ยงผมรู้แล้วก็เลยแถมให้เจตลาก็อะไรเออเอาพี่เลือกตัวเนี้ยเครียดป่ะชำแช่น้ำปลาถ้าเลือกอย่างเดียวเลือกอย่างช็อกโกแลตคือน้ำลายแล้วมันฝืนเพราะว่าไม่ได้กินนานไม่อยากกินมานานใช่ไหมน้องคนไม่มีคอนเทนต์รู้ไหมมันเดาราคาดีกว่าคือราคาแบบมันได้ตังค์เขาเรียกว่าเผ็ดนับก่อน 1,750 บาทกูทานเผ็ดกินพันฟรีขอเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเฮ้ยมันเอาดีตอบแล้วตอบเลยดิ 1,800 แล้วมีหมดเลยครับทั้งหมด 2,060 บาทครับผมก็ใกล้สุดปะพี่ชายเป็นคนกินน้ำคนแรกเนาะนับเหรอกินพร้อมกันไม่ตรงไม่ตรงกับพันมันยอกให้30ครบ10ไม่หาเรียกผมว่าพี่อ่ะเรียกพี่ก่อนเนาะชาร์จอย่างอื่นนะฮะได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอันนี้ปิดสำหรับวันนี้พี่แชมป์กับน้องกินน้องมือทำมิชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าแต่ว่าอาจจะได้เจอเราหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเป็นคนอื่นมาแทนมาดูกันว่า EP หน้าจะเป็นชาเลนจ์อะไรในช่องวิชแนลนะฮะช่องนี้ฮะแชมป์เหมียวชาแนลถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามติดเพลงแล้วถ้าอยากเล่นเกมด้วยกันมาพูดคุยด้วยกันก็มาจอยกันได้นะครับผมหรือว่าใครอยากเรียนเต้นนะผมอยากเรียนระเบียบเทพเชิญเลยครับผมมากับไม่ได้กับปื้มนะครับผู้ชื่อแพทเชียร์สื่อแพทเชียร์นี่ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับได้ไหมเนี่ยคอนเทนต์ไรอ่ะสามารถพี่โอเคคนนี้ได้เราเป็นแบบมันเป็นช่างยืดเยื้อมากเลยแบบกำลังค่อยๆนึกอยู่ว่าจะคุณนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องพูดอะไรตรงไหนก่อนก็สำหรับนี้ก็พวกเราขอลาไปก่อนแล้วก็พบกับใครไม่รู้ใน